เอกอกหักที่ดูแสนจะธรรมดาแต่กลับมีความจริงเบื้องหลังความรักอันสดใสที่แสนจะดำมึนกับเนื้อหาในบทเพลงที่ผมจะมาเสนอในคลิปนี้ครับช็อกโกแลตโยกสวัสดีครับผมเมงนะครับก่อนอื่นต้องบอกกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเฉยๆไม่มีความเจตนาที่จะยุยงความรุนแรงเลยแต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็เนื้อหาภายในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่มีความรุนแรงอยู่บ้างอย่างไรก็ตามผมก็จะคัดกรองแล้วก็เซ็นเซอร์สิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นะครับผมโอเคครับครับผมแล้วก็ไปรับชมเนื้อหากันเลยครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ได้มีกระแสไวรัลออกมาใหม่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กระแสที่ดังอะไรมากขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นทวิสเตอร์เนี่ยก็จะเห็นแฮชแท็กที่ชื่อว่าช็อกโกแลตขึ้นมาบ้างนะครับผมซึ่งบอกกันเลยครับว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นชื่อเพลงหนึ่งนะครับที่ถูกอัปโหลดใน YouTube เมื่อนานมาแล้วประมาณ1ปีที่แล้วช็อกโกแลตถูกไหมไม่ใช่คนละเพลง เพลงนี้นะครับของวงปะซุยช็อกโกแลตถูกอัปโหลดเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมเพลงนี้ยาวทั้งหมดเกือบ5นาทีด้วยกันนะครับผมโดยที่ MV เนี่ยจะบอกเล่าถึงความรักระหว่างชายหนุ่มคนหนึ่งกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าฝั่งผู้ชายนะครับจะหลงรักผู้หญิงมากทางด้านผู้หญิงเองเนี่ยก็มีความฝันของเธอที่อยากจะไปอวกาศนะครับผมสุดท้ายความรักของทั้งคู่เนี่ยทาง MV ก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยแบบตรงๆนะครับว่าสมหวังหรือเปล่าแต่เหมือนเปิดเผยไปในนะครับว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยอาจจะอกหักหรือไม่สมหวังในความรักอะไรสักอย่างบางประการนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมลองฟังเพลงนี้ก่อนสัก1รอบนะครับจะได้เข้าใจคลิปนี้มากขึ้นเราลองมาอ่านเนื้อเพลงกันนะครับผมเพลงนี้มีเนื้อร้องออกมาประมาณว่าขอโทษทีบังเอิญฉันนอนไม่ค่อยจะหลับคิดถึงเธอทุกทีมันลืมภาพเธอไม่ได้สักทีผ่านไปแล้วไม่ผ่านไปจบลงแล้วความเสียใจแต่ไม่เคยลืมไม่ลืมเธอก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนไปดอกไม้ที่ฉันให้ไปตอนนี้มันเหมือนเดิมเธอคืนให้ฉันเหมือนเดิมแล้วหายเธอหายไปในอวกาศหมดความหวานช็อกโกแลตละลายในปากไม่ได้พบไม่ได้เจอแล้วก็ยังคิดถึงเธอในความทรงจำลืมไม่ลืมไม่ลืมสักทีเธอคือดาวที่ส่องลงมามองมาที่ฉันไม่อาจจะละสายตาของเธอได้เลยท่อนฮุกมีเนื้อหาประมาณว่านะครับภาวนาให้ผ่านคืนนี้ไปแล้วค่อยวนให้กลับมาเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมฉันจะเก็บเอาไว้ในตู้เย็นพร้อมจะเปิดอีกครั้งให้ได้กินของเธออีกครั้งเสียงผมจะทุ้มหน่อยนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปเปิดเพลงนี้ฟังประกอบนะครับผมจะได้อรรถรสมากขึ้นทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันนะครับว่าทำไมหลายๆคนออกมาแชร์เรื่องนี้กันว่าเนื้อหาของเพลงนี้จริงๆแล้วมันดูหลอนมากกว่าที่เราคิดอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ฟังเพลงนี้ไปทั้งหมดประมาณ3รอบด้วยกันทำนองเมโลดี้ของเพลงนี้จะออกเนิบๆนะครับมันทำให้คนฟังเรารู้สึกเหมือนกับโหยหาในความรักซึ่งในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกมีความหลอนอะไรบางอย่างติดอยู่ในทำนองของเพลงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดมองเพลินๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากคุณผู้ชมฟังเพลงนี้แล้วดูเพลงนี้อาจจะคิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะไม่สมหวังในความรักหรือว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะทิ้งเขาไปที่ไหนสักแห่งใน MV เนี่ยบอกว่าเธอไปอวกาศนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทิ้งให้ผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวเพราะว่าจากที่เราสังเกตได้เนี่ยในช่วงแรกๆของ MV จนถึงช่วงกลางครับจะเป็นภาพของผู้ชายยังอยู่กับผู้หญิงอยู่ไปเที่ยวติวหนังสือด้วยกันนะครับผมแต่พอเป็นช่วงหลังตั้งแต่ที่มีภาพตัวอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยได้เป็นนักบินอวกาศคนแรกของไทยออกไปเนี่ยก็จะเป็นภาพเหมือนกับแฟลชแบ็กแทนนะครับว่าผู้ชายเนี่ยนึกถึงตอนที่อยู่กับผู้หญิงและส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่ผู้ชายนั้นอยู่คนเดียวนั่นเองครับผมแสดงให้ถึงความเหงาของเขารวมถึงภาพที่ผู้ชายเนี่ยพยายามจับสิ่งของทุกอย่างที่เคยมีความทรงจำกับผู้หญิงคนนั้นนะครับผมแสดงออกมาด้วยทีท่าที่หวยหาอะไรแล้วก็คิดถึงคนรักของเขานะครับซึ่งใน MV ก็มีฉากนึงที่ผู้หญิงเนี่ยกินช็อกโกแลตนะครับแล้วก็พระเอก MV ผู้ชายเนี่ยก็มองช็อกโกแลตแล้วเธอเนี่ยก็เลยรู้ว่าน่าจะอยากกินเลยยื่นช็อกโกแลตอันนี้ให้นะครับเป็นช็อกโกแลตสีเขียวซึ่งเขาก็ไม่กินเขาเก็บเอาไว้ในตู้เย็นตรงกับเนื้อเพลงเลยนะครับซึ่งในจุดนี้มันก็ตรงกับช่วงหลังของ MV ครับช่วงท้ายก่อนที่ MV จะจบก็คือผู้ชายคนนี้เปิดตู้เย็นมาแล้วก็เจอช็อกโกแลตอันนั้นอยู่ในตู้เย็นแล้วเขาก็มองดูจากนั้นก็ค่อยปิดออกไปพร้อมกับรอยยิ้มที่อยู่บนหน้าของเขานะครับผมโอเคครับเนื้อหาหลังจากนี้จะหลอนแล้วนะครับย้ำอีกรอบนะครับแนะนำให้คุณผู้ชมไปเปิดดูเพลงจากวงปะซุยนี้ก่อนชื่อเพลงช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ description นี้เพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจเนื้อหาในคลิปนี้มากขึ้นเองนะครับผมตอนแรกที่เราดูเนี่ยอาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็นเพลงเกี่ยวกับคนผู้ชายคนหนึ่งที่สูญเสียคนรักไป
เธออาจจะจากไปที่ไหนสักแห่งโดยที่ไม่มีวันกลับมาก็เลยคิดถึงวันเวลาเก่าๆคิดถึงสิ่งที่เคยทำด้วยกันหรือว่าสิ่งของที่เธอให้ก็เลยเก็บเอาไว้หลายๆคนน่าจะคิดแบบนี้นะครับผมแต่เบื้องหลังความจริงของ MV นี้นะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยนะครับว่ามันเป็นเพลงที่พูดถึงฆาตกรคนหนึ่งครับที่ลงมือฆ่าผู้หญิงคนรักของเขาแล้วก็ทำการหั่นชิ้นส่วนของเธอเนี่ยเป็นชิ้นๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นเริ่มหลอนแล้วใช่ไหมคือพูดคร่าวๆประมาณว่าที่ผมฟังในเรื่องมานะครับผู้หญิงกับผู้ชาย2คนเนี้ยที่อยู่ใน MV นะครับผมผู้ชายเนี่ยน่าจะมีอาการทางจิตอ่อนๆแล้วก็หลงรักผู้หญิงคนนี้มากๆแต่ไปๆมาๆเนี่ยเหมือนกับว่าผู้หญิงเนี่ยน่าจะไปมีคนอื่นนะครับใช้คําว่านอกใจได้ไหมก็ไม่รู้กันแต่ว่าเหมือนเขาไปมีคนอื่นนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เลยตามง้อแต่เหมือนกับว่าพอตามง้อแล้วมันก็ไม่น่าจะได้ผลนะครับผู้ชายก็เลยทนความรักและความหวงหาที่มีต่อผู้หญิงไม่ไหวก็เลยลงมือฆาตกรรมเธอนะครับผมแล้วก็หั่นชิ้นส่วนร่างกายของเธอเป็นชิ้นๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับผมซึ่งดูจากวีอย่างตอนนี้ครับที่ผู้ชายกำลังจับดาวที่ผู้หญิงเคยมาติดหน้าเนี่ยเขาก็จับดูมันด้วยอาการลอยๆนะครับผมแล้วก็พอมาตัดฉายที่เป็นฉากที่เหมือนกับบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปที่อวกาศนะครับในความหมายที่หลายๆคนตีความน่าจะไม่ได้หมายถึงว่าเธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วอาจจะหมายความว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตแล้วนั่นเองครับผมแล้วก็อย่างตอนนี้ครับที่บอกว่าภาวนาให้ผ่านคืนนี้ไปแล้วค่อยวนให้กลับมาเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมฉันจะเก็บเธอเอาไว้ในตู้เย็นพร้อมจะเปิดอีกครั้งให้ได้กลิ่นของเธอของเธออีกครั้งหนึ่งในความหมายนี้อาจจะหมายถึงตัวเขาเนี่ยที่เผลอพลั้งมือฆาตกรรมเธอไปแล้วเนี่ยครับก็เลยย้อนกลับไปทำอะไรใหม่ไม่ได้นอกจากคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยมีกับเธอวนซ้ำไปซ้ำมาครับผมและในส่วนที่มันหลอนมากๆเลยก็คือท่อนที่บอกว่าฉันจะเก็บเธอเอาไว้ในตู้เย็นพร้อมจะเปิดออกมาให้ได้กินอีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเขาเนี่ยเอาชิ้นส่วนของแฟนเขาเนี่ยเก็บเอาไว้ในตู้เย็นและเมื่อวันใดที่เขาคิดถึงครับเขาก็จะเปิดตู้เย็นนั้นครับแล้วก็หยิบชิ้นส่วนของเธอเนี่ยออกมาสูดดมให้ได้กลิ่นสังเกตง่ายๆจากฉากนี้ครับผู้ชายเนี่ยกำลังโหยหาถึงความรักแล้วก็ปิดจบไปที่ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับไปเปิดดูตู้เย็นแต่ความพีคคุณอยากให้ผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับผมจากที่ผมดูมานะครับในฉากเนี่ยครับที่ผู้ชายเขาเปิดตู้เย็นกล้องก็จะโฟกัสที่ช็อกโกแลตจุ่มครับแต่จากที่ผมสังเกตเนี่ยผู้ชมจะดูนะครับสายตาของผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้มองที่ช็อกโกแลตแต่เขากำลังมองอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังช็อกโกแลตตั้งหากซึ่งหลายๆคนก็เดากันนะครับว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มองไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่เป็นชิ้นส่วนของแฟนเขาตั้งหากอย่างหลอนผู้ชมบอกเลยโอเคครับประมาณนี้นะครับผมนะครับเข้าความหลอนเบื้องหลังความรักที่อาจจะดูสดใสแต่กลับมีความจริงอันดำมืดซ่อนอยู่ครับผมประเด็นนะครับบอกเลยให้คุณชมแนะนำให้ไปฟังเพลงนี้จากต้นฉบับนะครับวงประซุยเพลงช็อกโกแลตเซิร์ชได้เลยครับผมเพราะดีนะครับผมชอบทำนองเพลงนี้นะมันฟังดูเศร้าๆโหยหาแล้วก็มีความไซโคพาธหรือว่าความโรคจิตแล้วความหลอนแอบแฝงอยู่ครับคุณชมใครที่ชอบแนวเนี้ยอาจจะชอบเพลงนี้นะแต่ผมพอเปิดฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถเปิดฟังเพลงนี้คนเดียวได้เพราะว่าแบบจิตใจผมอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าผมอาจจะเอาเนื้อเรื่องหรือเพลงหรือว่าคลิปสั้นๆที่มีความหลอนแอบซ่อนอยู่เนี่ยมาทำเป็นคลิปแบบนี้อีกนะครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ